จกรรมเบนยิมเป็นกิจกรรมพัฒนาสมองเดี๋ยวเด็กๆไปตบมือตามสเต็ปพร้อมคุณครูกันเลยนะคะไปกันเลยกันทันไหมคะเด็กๆไว้เด็กๆไปฝึกทำให้คล่องกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูนัทกับครูฟางจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับฤดูร้อนและฤดูฝนค่ะฤดูร้อน summer การที่มีอากาศร้อนติดต่อกันหลายๆวันเราเรียกว่าฤดูร้อนเด็กๆรู้ไหมคะว่าฤดูร้อนมีประโยชน์อย่างไรบ้างแสงแดดจากดวงอาทิตย์ทำให้เสื้อผ้าแห้งเร็วและในช่วงฤดูร้อนก็ยังมีเทศกาลและกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นเทศกาลสงกรานต์การเล่นว่าวและไปเที่ยวทะเลค่ะนอกจากประโยชน์แล้วฤดูร้อนก็ยังมีโทษด้วยแสงแดดจากดวงอาทิตย์ที่ร้อนมากทำให้ดอกไม้ต้นไม้เหี่ยวเฉาและเมื่อเราอยู่กลางแดดที่ร้อนจัดนานๆก็จะทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกายคือเราอาจจะเป็นลมแดดและถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะคำคล้องจองฝนตกพรำพรำฝนตกพรำพรำแม่ดำกลางร่มแกเดินก้มก้มอยู่ข้างกำแพงประเดี๋ยวแดดออกแกไปบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงหุบร่มให้ทีฤดูฝนไรนี่การที่ฝนตกติดต่อกันหลายๆวันเราเรียกว่าฤดูฝนเด็กๆคิดว่าฝนมีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างคะฝนทำให้เรามีน้ำไว้ดื่มไว้ใช้สร้างความชุ่มชื้นให้กับดินทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามช่วยในการเพาะปลูกส่วนโทษของฤดูฝนถ้าฝนตกหนักมากๆก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมทำให้เกิดโรคระบาดเช่นไข้เลือดออกหรือถ้าเด็กๆออกไปตากฝนก็จะทำให้เราเป็นหวัดได้นะคะกิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้คุณครูให้เด็กๆวาดภาพต่อเติมจากรูปวงกลมให้เป็นรูปต่างๆตามจินตนาการเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆให้ผู้ปกครองถ่ายรูปแล้วส่งมาให้คุณครูนะคะกิจกรรมจบเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ครูฟางกับครูแนทขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย